ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสดสีรุ้งและขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับเหล่ากูรูสุดแซ่บที่จะมาช่วยหนุ่มโสดตามหาความรักอองตวนปิ่นโตครูลิลลี่และหยาดพี่รุ่นมีเป็นยำด้วยไหมคะที่ร้านหรือเป็นแค่ตำอย่างเดียวมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะคนที่ล้วงกระเป๋าแบบเนียนอย่างพี่อองตวนมันต้องล้วงยังไงคะอันเนี้ยก็ไม่เนียนอีกละเดี๋ยวฉันขอล้วงให้ดูว่าเป็นยังไงภารกิจในวันนี้คือการช่วยหนุ่มโสดตามหาผู้ชายที่พร้อมจะรักเขาในแบบที่เขาเป็นแล้วตอนอยู่กับเขาเวลาพูดไงครับอึดอัดไหมไม่ ทุกวันนี้ก็เลยได้เรียนรู้ว่าถ้าจะหาความรักถ้าจะหาความรักเราต้องหาความรักที่เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้และอึ้งไปกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นเพศทางเลือกได้ข่าวว่าคุณน้าของคุณซึ่งเป็นน้องชายของคุณแม่ค่ะเขาฆ่าตัวตายเอาความดีหรือเอาทุกอย่างเนี่ยเอาความเก่งเอาความสามารถขุดมาต้องเราต้องเจอให้ได้คือสุดท้ายครูเองก็ทนอยู่ในสังคมไม่ได้หรอกครูก็ต้องออกมาจึงต้องมาเป็นครูลิลลี่วันนี้ไงถ้าพร้อมแล้วไปทำความรู้จักกับหนุ่มโสดในวันนี้กันเลยสวัสดีครับผมดั้มรับจัดดอกไม้ตามงานอีเวนต์ต่างๆครับที่ดั้มยังโสดอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ดั้มอะครับค่อนข้างที่จะหวานนิดนึงอะครับอย่างแฟนเก่าที่เลิกกันไปอะครับเขาเป็นคนที่ชอบแมนดั้มก็เลยพยายามที่จะแมนให้เขาไม่ว่าจะเป็นกินเดินนั่งนอนเนี่ยครับคือดั้มต้องแอปอย่างนอนนะครับอยากนอนในท่าที่เราใฝ่ฝันก็คืออยากนอนแบบแต่แบบในโลกของความเป็นจริงก็คือต้องนอนแบบนอนอย่างเงี้ยแย่อะไรอย่างก็แบบเกรงมากมันทำให้เราไม่มีความสุขเลยดั้มจึงเลือกที่จะถอยออกมาพอถอยห่างจากเขานะครับก็โกตูพัทยาเลยจ้าพอไปถึงก็แบบแต่งหน้าใส่วิกใส่ชุดเป็นโมเมอัพลงโซเชียลAmazing คนกับชอบมันทำให้เรารู้ว่ามันมีคนอีกมากมายที่แบบเขาชอบเราที่เราเป็นเราแบบเนี้ยวันนี้นะครับดําก็หวังว่าจะได้เจอคนที่รับดําได้ในแบบที่ดําเป็นดําเชื่อนะครับเพราะว่าดําอยากมีคําว่าตลอดไปเหมือนคู่ผู้ชายแล้วก็คู่ผู้หญิงครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับเขาก็อยู่ที่นี่กับเราแล้วขอเสียงปรบมือกับคุณดําสวัสดีครับคุณดําเรื่องราวความรักของคุณคือไปชอบกับผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาดันไม่ชอบแบบที่เราแบบอ่อนหวานอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเขาชอบแบบแมนเขาชอบแบบแมนเขาพูดกับเราเลยเหรอเขาพูดกับเราใช่เขาบอกว่าตุ้งติ้งไปใช่เขาเลือกที่จะพูดตรงๆเขาพูดตั้งแต่ก่อนคบแล้วว่าเขาไม่ชอบคนที่สาวๆหวานหวานแบบดูเป็นผู้หญิงมากเกินไปเขาชอบแบบเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็เราไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าเราดันทุรังที่แบบว่าเลือกที่จะคบกับเขาเพราะว่ายอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนที่เรารักแล้วตอนอยู่กับเขาเวลาพูดไงครับอ๋ออย่างนี้เหรอโอ้ยแข้งขืมอึดอัดไหมไม่อะไรก็ตามที่มองมันไม่ใช่ตัวเราไปทำมันก็รู้สึกฝืนนะฮะฝืนค่ะทุกวันนี้ก็เลยได้เรียนรู้ว่าถ้าจะหาความรักถ้าจะหาความรักเราต้องหาความรักที่เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ถูกต้องในทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่บางเรื่องเท่านั้นอืมใช่นะฮะหาความรักที่ดีที่แบบที่เป็นเรานะฮะซึ่งเป็นเรามันก็มีเสน่ห์ในแบบของเรานะใช่สวยๆอ่ะค่ะใช่เอ้าหวังว่าวันนี้คุณจะโชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วประจำที่เลยครับไปเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอหนุ่มๆทั้ง3ท่านต้องถามก่อนน้องดําสเปคของน้องดําเป็นยังไงบ้างความจริงแล้วก็ชอบคนหล่อนะฮะเออถูกต้องหนูก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่ชอบคนหล่อใช่แล้วก็สวยมากซะด้วยให้หล่อในชีวิตคือแบบไหนอะหล่อแบบไหนหล่อแบบไหนถามหล่อแบบไหนแบบพี่เลยค่ะถ้าหล่อแบบพี่ไม่ต้องผ่านรายการแล้วล่ะหนูเอาเลยลูกขอที่ดูดีแล้วก็ต่อชอบคนหล่อคนอบอุ่นแล้วก็ชอบคนตลกค่ะตลกเนี่ยเดี๋ยวดูข้างหลังอ่ะเดินถือถ่านมาตีนโป๊ะปากโป๊ะปากไม่ใช่เดินมาเดินหัวเราะเลื่อนลอยเป็นคนบ้าแล้วเรา3คนวันนี้ไปเป็นกูรูหนูจะเชื่อเรา3คนไหมลูกเชื่อค่ะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดหนูเชื่อใจตัวเองงั้น
นั่งคนเดียวเลยลูกเดี๋ยวจะกลับมาช่วยแนะนำมันได้บ้างโอเคล้อเล่นแต่สุดท้ายแล้วเขาต้องเลือกตามหัวใจเขาแหละดูซิว่าเขาจะชอบใครและจะโสดหรือเปล่านะฮะจะเอาให้ได้เลยคนที่โสดในวันนี้เอาแบบลูกสาวต้องไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าวันนี้พร้อมไหมหล่อเกินนี่ปาดเองเลยนะว้าไม่ได้เราก็ยืนรออยู่ข้างหลังนะเอาให้น้องก่อนนะได้เลยเอาถ้าพร้อมแล้ว3หนุ่มมาได้เลยคุณปืนปุ๊บเอ๊ะนี่คนแนวเข้มนะเข้มนะเข้มเอ๊จับเอ๊ยจับล้อคุณโฟเฟอร์โฟเฟอร์โฟเฟอร์สามจะตายเลยสามจะตายเลยจับจับจับเต๋อและคุณอ้ำและนี่คือชมหน้าของสามหนุ่มของเราในวันนี้จำลูกดีไหมลูกดีไหมลูกปวดหัวเลยค่ะปวดหัวเลยหิวไหมลูกหิวไหมหิวไหมลูกดำดำบอกมัดรวมกันมาได้เลยค่ะไปเอามาเลยค่ะเอาเดี๋ยวเราค่อยๆรู้จักพวกเขาเป็นทีละคนนะฮะได้ค่ะเริ่มต้นจากคนแรกถ้าพร้อมแล้วไปชมเบาะแสของคุณปืนกันเลยสวัสดีครับชื่อปืนนะครับเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งผมไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากเลยครับโดยเฉพาะไปเกาหลีก็คือไปทุกปีครับผมน่าจะแมนไปเกาหลีทำที่เกาหลีคนนี้แมนดูนิ่งวันนี้ก็อยากจะชวนคุณไปหาอะไรทำสนุกสนุกกันที่ประเทศเกาหลีครับถ้าอยากหาโอป้าให้ไปเกาหลีแต่ถ้าอยากฟินมันดีให้มากับผมนะครับชอบไปไม่ดำเกาหลีโอ้ยเข็ดปากเลยเดี๋ยวให้ชื่อไหนที่มาที่ทีมงานชอบตรงไหนชอบตรงฟินมันดีใช่ค่ะเจอคนนี้เข้าไปหนูจะต้องร้องอันยองอันยองหนูเขาชื่อปืนนะลูกระวังโดนยิงนะคะถามนิดนึงได้ไหมคะครับอาปืนสั้นหรือปืนยาวตอนแรกเขาบอกว่าอะไรนะแฟนเก่าเลิกบอกว่าไม่ชอบหวานไม่หวานหรอกแบบนี้ไม่หวานแบบเปรี้ยวเลยแหละเปรี้ยวเลยแหละนะฮะต้องยอมรับว่าคนนี้เดินออกมาดูแมนมากดูแมนที่สุดถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วรู้ว่าเรามาในรายการแบบนี้เราต้องมาเป็นตัวหล่อเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่เดินเป็นผู้ชายหรือเปล่าต้อง acting นิดนึงอันนี้คือเรา acting เป็นผู้ชายอยู่ใช่ไหมหรือยังไง acting ทำเก๋ยังไงเราหลังๆจะเริ่มเชื่อแล้วเหมือนกันแกเป็นบ่อยอะหลังๆมันเป็นการแสดงแกก็เห็นในประวัติแต่ละคนเขาเล่นๆอย่างเงี้ยสักพักผีผักเขาเป็นจริงระหว่างดีอองตี้ระหว่างก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ต้องแสดงเขาเดินออกมาแบบไหนก็คือแบบนั้นเตือนสติไว้ก่อนก็เลยน่าจะมองผู้หญิงน่าจะมองผู้หญิงไว้ก่อนนะแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่มีเอ๊ะมีเอ๊ะพี่เป็นครูเนาะพี่เหมือนทำข้อสอบน้องหยาดน้องตวนคนที่สามน้องโอน่ะพี่ตัดไปก่อนอันนี้เกย์ชูชัวอันนี้ใช่ผีกับผีมันดูออกโอ้ยดูออกเนี่ยครูผมต้องการอย่างนี้ใช่ไหมเด้ต้องการอย่างนี้ฉันมั่นใจว่าโอเนี่ยใช่ยังไงเกย์แต่แบบว่ามีเจ้าของหรือโสดเดี๋ยวอีกเรื่องนึงคือข้อสอบต้องตัดทีละช้อยสำหรับพี่นะอ้ำกับโออยู่ในฝั่งที่เป็นเกย์แต่ปืนน่ะคิดว่าเป็นมองผู้หญิงค่ะมองผู้หญิงคนนึงเลยฮะสกัดเลยผมหยาดว่าไงตายละหยาดทิพย์ว่าไงลูกไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเลยเราเนี่ยก็อยู่กับเพื่อนไม่ค่ะตอนนี้ดิฉันไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเนี่ยว้ายไม่ได้ต้องคิดหน่อยคิดหน่อยโอ้ยตายแล้วคุณปืนเนี่ยนะคะตายละนี่ถ้ายังไม่มีแฟนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสเปคเลยโอ้ยจริงเหรอแต่หนาหนุ่มตีโอป้าแต่หนาแต่กระเจ้าเป็นคนเป็นคนเมืองคนเหนือเป็นคนเหนือนะเจ้าเป็นคนคล้ายๆคนเหนือคนเชียงใหม่คนทางเชียงใหม่เป็นละอ่อนตอนแต่นเป็นหน้าฮากดีกว่าขออีกหน่อยรอใครก็ได้อะหาล่าไม่กูทีแล้วคือดังไปทางเขาเป็นโอป้าจากการที่เขาเดินออกมาเมื่อกี้ตาเขาเนี่ยนะคะประกบแบบไม่หลุดเลยไม่วางสายตาจากเขาเลยคุณปืนเดินออกมาเนี่ยเขาไม่วางสายตาจากคุณลิลลี่เลยโอ้ลูกเขาไม่ได้มองน้องดำเลยนะลูกนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเด่นขอสรุปเลยครับผมนะคะ
มองผู้หญิงแน่นอนมองผู้หญิงอีกแล้วฮะนะคะท่านต่อมาครับไปชมเบาะแสของคุณอ้ํากันเลยผมอ้ําเป็นเจ้าของร้านส้มตําครับเจ้าของร้านส้มตําเมนูที่แซ่บที่สุดในร้านก็ตำกุ้งสดครับเจ้าของร้านส้มตำถ้าแซ่บกว่าในร้านเหรอฮะก็คงต้องเป็นผมนะส้มตำต้องใส่มะเขือเทศถ้าคุณอยากเดทต้องเลือกผมนะครับสั้นๆได้ใจความนะมีเป็นยำด้วยไหมคะที่ร้านหรือมีแค่ตำอย่างเดียวยำก็มีเขาพูดไม่ได้แต่เขาพยักหน้าได้ใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะชอบฟังเขาพยักหน้าเขาน่ารักเห็นแล้วมันมีเสน่ห์ใช่ใช่ใช่เขาเนี่ยแน่นอนว่าไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงก่อนเลยชอบผู้ชายแน่ๆแต่โสดไม่โสดเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขามีความรักแรกกังวลไงว่ามาไหมวันนี้แฟนมาไหมเพราะแอบหนีเที่ยวบ่อยอย่างที่เพื่อนเนี่ยค่ะครับผมยังไงเนี่ยเราอะเราอะเนี่ยเราอะอันนี้ก็เกินไปอาการมันท่าขนาดนั้นเลยนะอันนี้อีกนิดนึงคือลมชักบ้าหมูแล้วขนาดนี้ครับผมเขาจะต้องแน่นอนค่ะล็อกแรกขนาดนี้มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของไปเลยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพี่เห็นอะไรบางอย่างใน VTR เนาะว่าเขาทำมาหากินเนี่ยและแอบเห็นมีผู้อยู่ข้างๆมีกลิ่นมันมีกลิ่นว่าคนเนี้ยค่ะเป็นกลิ่นอะไรคะอาจารย์คะกลิ่นผู้ค่ะโอเคค่ะกลิ่นผู้ประกบอะนะคะแต่คิดไปเอ๊ะกลิ่นปลาร้าหรือเปล่าขายส้มตำกลิ่นผู้กลิ่นผู้คิดว่าอ้ําเนี่ยมีเจ้าของค่ะมีเจ้าของไปเลยฮะจริงๆผมกลับมองว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสว่าเขาจะมองผู้หญิงหรอคะคิดว่าเขาจะแน่เหรอเป็นไปได้ครับวิธีการเดินเขามันก็ถามว่าธรรมชาติได้ไหมได้หรือเป็นการพยายามก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ดูการล้วงกระเป๋าเนี่ยพี่ว่าสองคนนี้ยังไงก็อยู่ฝั่งเกย์และเนี่ยคือผู้ชายดูการล้วงกระเป๋าคือยังไงยืนน่ะยืนเขาเก๊กเขาเกรงอยู่อ่ะไหนลองดูใช่ไหมคนที่ล้วงกระเป๋าแบบเนียนอย่างพี่องตัวนี้มันต้องล้วงยังไงคะเวลายืนล้วงกระเป๋าอันเนี่ยก็ไม่เนียนอีกแล้วเดี๋ยวฉันขอล้วงให้ดูว่าเป็นยังไงสุมาตาเจ้าผมคิดว่าเขามีสิทธิ์แมนเขามีสิทธิ์แมนสูงเหมือนกันให้แปะไว้ก่อนความเสี่ยงไว้ก่อนมองผู้หญิงไปเลยฮะแปะไว้สองคนสองมีเจ้าของหนึ่งมองผู้หญิงมาดูคนสุดท้ายดีกว่าไปชมเบาะแสของคุณโอกันเลยสวัสดีครับผมโอครับเป็นพิธีกร MC ครับเป็นพิธีกร MCเวลาว่างผมก็จะใช้เวลาอยู่กับลูกรักนะครับลูกรักผมชื่อไข่เค็มครับโอ้ยมาไข่เค็มชอบให้รูปตัวนะครับและที่สำคัญเลยถ้าจะให้แบบสงบลงนะครับชอบให้เกาไข่ครับ ครับตอนนี้ไข่เค็มก็มีแค่พ่อนะครับยังขาดแม่นะครับรบกวนคุณมาเป็นแม่ไข่เค็มได้ไหมครับเออตายแล้วหมาห่วงก้างแต่ที่อยากอยู่ข้างๆเพราะห่วงเธอได้ไหมดําเลี้ยงหมาไหมลูกชอบอันนี้คืออะไรคะมือสัญลักษณ์คืออะไรลูกหัวหมาข้าวไม่ใช่อย่างนี้ไม่ลูกหัวหรอกลูกต้องเอามือคว่ำลูกหนูอีโนเซนต์หนูไม่ค่อยรู้เรื่องสาบานให้บ้านมึงไฟไหมตายแล้วลูกไม่นะคิดยังไงครูลิลี่ก่อนเลยครับพี่ว่าเขาเนี่ยโสดเพราะว่าบริบทคืออยู่กับหมาคือเพื่อนแก้เหงาไงยังไม่มีใครคนเราอ่ะมันไม่ได้อยู่คนเดียวได้เสมอไปหรอกมันอาจจะรักต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ใช่มั้ยเกย์อะไรเกย์แน่ๆเพราะมันมีบริบทที่ผีกับผีมันบอกไงโสดไปเลยด้วยสายงานแล้วก็งานอดิเรกของเขาเนี่ยงานอดิเรกเขาคือเกาป๋องแป๋งเกาป๋องแป๋งเกาตรงไข่ของป๋องแป๋งทีเนี่ยนะครับผมก็เลยทำให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยยังไม่มีใครซึ่งควรจะได้ลูกสาวเราเนี่ยไปช่วยเกาอีกแรงหนึ่งนะคือคุณโอก็เกาให้หมาใช่ส่วนยาดำเนี่ยก็ไปเกาของคุณโออีกแล้วสนุกเลยคันนี้สนุกครอบครัวอบอุ่นเลยคันนี้ฟันเลยแล้วกันนะคะฟันใครฮะฟันตัวเองนี่แหละค่ะติดเนี่ยคุณจะต้องโสดแน่นอนโสดเลยเอาสองโสดแล้วครูถือไว้ก่อนนะฮะสองโสดไม่เห็นด้วยอาชีพพิธีกรแปลว่าเขาต้องออกไปทำงานข้างนอกมีเวลาอยู่บ้านค่อนข้างน้อยแล้วใครเลี้ยงหมาล่ะปองตี้สุดยอดมากแม่บ้านไงคะเขามีแม่บ้านสำหรับเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่โสดครับแล้วผมเชื่อว่าสุนัขตัวนี้เป็นของแฟนเขาเป็นของแฟนเขาและเขาเลี้ยงด้วยกันมีเจ้าของมีเจ้าของไปเลยฮะตอนนี้คุณโอของเราได้ไปสองโสดจากกูรูเลยนะ
แล้วอีกหนึ่งท่านคุณอองตวนบอกว่าอาจจะมีเจ้าของก็ได้นะหลังจากได้ดู VTR ของประสนีทั้ง3ท่านไปแล้วเรามาสรุปความคิดเห็นของเหล่ากูรูและผลโหวตของผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอกันครับเริ่มจากคุณปืนที่กูรูทั้ง3ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่ามองผู้หญิงคุณอ้ําที่กูรู1ท่านคิดว่ามองผู้หญิงแต่กูรูอีก2ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่ามีเจ้าของคุณโอที่กูรู1ท่านคิดว่ามีเจ้าของแต่กูรูอีก2ท่านและผู้ชมส่วนใหญ่ในสตูดิโอคิดว่าโสดซึ่งในรอบนี้จะยังไม่มีการตัดใครออกช่วงต่อไปจะเป็นช่วงบททดสอบประสนีแต่ละคนจะเผยพิรุธอะไรออกมาให้เราได้เห็นหรือไม่ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับถ้าคนไหนโสดที่โปรดเธอถ้าคนไหนโสดที่โปรดเธอ